ลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องของลักษณะของการเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นมาแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเป็นลักษณะของที่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับนักเรียนก็จะได้เห็นตัวอย่างนะวันนี้นะครับซึ่งจะทําให้เรามีความเข้าใจหรือมีความเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันเชิงเส้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเรานะครับมันไม่เป็นสิ่งที่มันยากต้องลําบากในการที่ต้องเรียนนะครับเราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นอันแรกเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์แรกก่อนบอกว่าตัวอย่างที่1เนี่ยบอกว่าพ่อค้าเปิดร้านขายอาหารกล่องเพื่อสุขภาพมีต้นทุน2ส่วนนะครับส่วนแรกคือค่าเช่าร้านเดือนละ 4,000 บาทส่วนที่2คือต้นทุนของวัตถุดิบกล่องละ15บาทพ่อค้าตั้งราคาขายไว้กล่องละ40บาทจงหาสิ่งที่ต้องการหาคือฟังก์ชันของต้นทุนในการผลิตอาหารกล่องในระยะเวลา1เดือนถามว่าในการที่เราทําโจทย์ปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์โจทย์ถูกไหมครับอันดับแรกเราก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะของฟังก์ชันเดิมที่เราเคยมีอยู่คือ y เท่ากับ x บวก b เนี่ย x ของเราคือค่าของตัวถ้าเรามาเปรียบเทียบกับโจทย์อันเนี้ยหรือตัวอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าในการที่พ่อค้าเปิดร้านขายอาหารเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต้นทุน2ส่วนอันที่โจทย์บอกคือค่าเช่าร้านกับวัตถุดิบเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาต้นทุนเนี่ยทั้งหมดที่พ่อค้าเขาใช้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับของต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ประเด็นไหนถูกไหมนี่เรามีทั้งหมด2ส่วนส่วนเรื่องของค่าเช่าร้านส่วนของวัตถุดิบเพราะฉะนั้นการที่ต้นทุนจะสูงหรือต้นทุนจะต่ำก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของวัตถุดิบถูกไหมเพราะค่าเช่าร้านเนี่ยเป็นค่าที่คงที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถที่จะสร้างฟังก์ชันได้สิ่งประการสำคัญหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำที่ครูจะเน้นย้ำพวกเราคือเรื่องของการกำหนดตัวแปรต่างๆนะครับเดี๋ยวมีความสำคัญไงเดี๋ยวครูจะเน้นย้ำพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครูบอกว่าให้ c แทนฟังก์ชันของต้นทุนในการผลิตอาหารกล่อง x กล่องในระยะเวลา1เดือนนะครับอย่างที่ครูบอกเนื่องจากต้นทุนเนี่ยมีทั้งหมด2ส่วนคือค่าเช่าร้านกับวัตถุดิบค่าเช่าร้านเดือนละ 4,000 บาทต้นทุน15บาทต่อกล่องเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูแทนค่าให้พวกเราดูนะครับฟังก์ชันที่เกิดขึ้นคือ cx มีค่าเท่ากับ 15x บวกด้วย 4,000 นะครับเรามาดูพิจารณาก่อนเริ่มต้นเนี่ยครูก็จะให้พวกเราเนี่ยรู้จักในการที่จะสร้างฟังก์ชันนะครับเปลี่ยนจากประโยคภาษาเนี่ยให้อยู่รูปของประโยคสัญลักษณ์นะครับอย่างที่ครูย้ำเราต้องให้ความสำคัญกับตัวแปรที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาอย่างฟังก์ชันแรกบอกว่า cx เท่ากับ 15x บวก 4,000 เนี่ย x คืออะไรครับ x คือต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวที่ทำเกิดการเปลี่ยนแปลงคือตรงนี้แหละอย่างที่ครูบอกถ้าเราผลิตเยอะค่าต้นทุนก็จะเยอะถูกไหมถ้าเกิดเราผลิตน้อยต้นทุนที่เราใช้ก็จะน้อยแต่ค่าเช่าร้านเนี่ยทำไมครับเป็นค่าที่คงที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของ cx เนี่ยก็คือจะแทนด้วยต้นทุนในการผลิตอาหารเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง fx กับ x ถูกไหมในกรณีแบบนี้ถ้าเรา x เพิ่มมากขึ้น cx ก็ทำไมครับ cx ก็จะเพิ่มขึ้นตามถูกไหมอย่างที่ครูย้ำว่าเราต้นทุนเยอะเราทำเยอะต้นทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าเราทำน้อยต้นทุนก็จะน้อยลงนะครับนั้นครูย้ำเรื่องของการกำหนดตัวแปรกำหนดให้ชัดเจนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าตัวแปร x เนี้ยสอดคล้องยังไงกับฟังก์ชันที่เรากำหนดเนี้ยพอเราเห็นพอเรากำหนดฟังก์ชันเสร็จปุ๊บเราลองพิจารณาย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่เราสร้างมันเนี้ยมันสอดคล้องกับโจทย์ไหมนะงั้นเราลองดู cx เนี้ยเป็นไงครับเป็นต้นทุนนะต้นทุนเกิดจากอะไรบ้างต้นทุนเกิดจากราคาต่อกล่องคูณกับจำนวนกล่องแล้วก็บวกกับค่าเช่าร้านอย่างเงี้ยครับก็เป็นการพิจารณาลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชันในการขายอาหารเพื่อสุขภาพ x กล่องเวลา1เดือนทำไมครับเราก็กำหนดให้ r เนี่ยแทนรายได้อันนี้เรากำลังจะหาอะไรครับหาฟังก์ชันรายได้ถูกไหมรายได้จากการที่จะขายอาหารกล่องเพื่อสุขภาพจำนวน x กล่องใน1เดือนเราก็ลองดูเนื่องจากโจทย์บอกว่าไงครับพ่อค้าเนี่ยตั้งราคาขายไว้ที่กล่องละ40บาทดังนั้นราคาที่เราจะขายได้รายได้เกิดจากอะไรครับรายได้เกิดจากจำนวนกล่องถูกไหมคูณกับราคากล่องเพราะฉะนั้น rx ที่เราได้ก็จะเท่ากับ 40x ซึ่งเห็นว่าถ้าเราแทนค่า x ด้วยตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งอย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วเรื่องของการหาค่าของฟังก์ชันนะเป็นการตรวจสอบถ้าเราแทน x ด้วย1นะครับสิ่งที่เราได้คือรายได้สมมติแทน x เป็น1ก็แสดงว่าเราขาย1กล่องเราก็ได้เงินทั้งหมด40บาทอย่างนี้เป็นต้นขาย2กล่องแทน x เป็น2ก็จะเท่ากับ80บาทนะครับเขาบอกว่าแล้วพ่อค้าต้องขายอาหารกี่กล่องล่ะจึงจะคุ้มกับทุนตอนนี้เราก็ต้องพิจารณาที่โจทย์โจทย์ข้อนี้เราเน้นที่ตรงไหนครับเราเน้นที่ว่าจุดคุ้มทุนคืออะไรคำว่าจุดคุ้มทุนก็แสดงว่าคืออะไรครับรายได้กับต้นทุนนั้นมันเท่ากันนั่นก็แสดงว่าเมื่อกี้ที่เราแทนค่าไว้ rx คือรายได้นะครับ cx คือต้นทุนแสดงว่า2ฟังก์ชันนี้มีค่าเท่ากันแล้วก็แทนค่าไป rx เท่ากับ 40x นะครับก็คือทางด้านซ้ายมือส่วน cx เท่ากับ 15x บวกด้วย 4,000 แล้วก็ทำการแก้สมการเนาะก็จะกลายเป็น 25x เท่ากับ 4,000 ได้ x เท่ากับ160นะครับนั่นก็คือว่าพ่อค้าเนี่ยจะต้องขายอาหารกล่องเดือนละ160กล่องจึงจะคุ้มทุน
อันนี้ครูจะเน้นย้ำกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในการทำโจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญก็คือการสรุปบังเอิญว่าข้อนี้ภาพที่เราได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยในการที่จะหาคำตอบหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่เราได้มันอาจจะยังไม่ใช่ข้อสรุปเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญให้เกิดความถูกต้องชัดเจนนะครับและเนี่ยก็ต้องสรุปตามที่โจทย์ต้องการถามกับเราว่าอย่างเช่นกรณีเนี้ยพ่อค้าต้องขายอาหารเดือนละกี่กล่องถึงจะคุ้มทุนแล้วก็สรุปว่าพ่อค้าต้องขายอาหารเดือนละ160กล่องถึงจะคุ้มทุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูตัวอย่างที่2ต่อนะครับตัวอย่างที่2บอกว่าในการให้บริการสระน้ำเนี่ยมีเด็กน้อยชื่อปิงปองเนี่ยเป็นสมาชิกนะครับค่าใช้จ่ายมีทั้งหมด2ส่วนมีค่าบำรุงรายเดือนเดือนละ250บาทค่าบริการในการเข้าต่อครั้งคือ30บาทนะเรามาดูค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนเขียนเป็นฟังก์ชันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ย้อนไปที่โจทย์เหมือนเดิมนะครับในการพิจารณาเราจะพบว่าค่าใช้จ่ายที่ปิงปองต้องเสียในทั้งหมด2ส่วนส่วนแรกคือค่าบำรุงรายเดือนส่วนที่2คือค่าบริการหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่ต้องเสียแน่นอนทุกเดือนคือเดือนละ250บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปรียบเทียบกับฟังก์ชันทางเส้นที่เรามีคือ y เท่ากับ x บวก b แน่นอนค่าบำรุงรายเดือนก็จะเป็นตัวอะไรครับก็จะเป็นตัว b ถูกมั้ยตัวที่จะมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายรายเดือนก็คือจำนวนครั้งที่ใช้บริการดังนั้นข้อนี้เราก็เลยกำหนด x เนี่ยแทนจำนวนครั้งที่ใช้บริการนะครับ fx ก็จะแทนค่าใช้จ่ายทั้งหมดรายเดือนเราก็จะได้เป็น fx เท่ากับ 30x บวกด้วย250ทุกๆเดือนถ้าเราพิจารณาจากฟังก์ชันที่เราสร้างมาเสร็จปุ๊บเราลองพิจารณาย้อนกลับอีกทีนึงทุกๆเดือนเราเสียเดือนละ250บาทก็แสดงว่า fx ของเรามีค่าเท่ากับ 30x บวกกับ250แม้ถ้าเราใช้1ครั้งสมมุติเราก็คือแทนค่า x ด้วย1ก็แสดงว่าเราจะเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็คือ280บาทถ้าแทน x ด้วย2ก็จะกลายเป็น60บวกกับ250ก็เป็น310บาทอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มาดูเขาบอกว่าถ้าในเดือนมีนาเนี่ยปิงปองเข้าใช้บริการ8ครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากที่เราแทนค่าฟังก์ชันข้างบนนี้นะครับเราย้อนดูข้อที่1 x แทนจำนวนครั้งที่ใช้บริการแล้วเราก็ได้ฟังก์ชันมา fx เท่ากับ 30x บวกด้วย250เพราะฉะนั้นในการที่จะหาค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือทำไมครับก็คือแทนค่า x ด้วย8นั่นเองก็จะกลายเป็น30คูณ8บวกด้วย250ก็เป็น490นะครับอย่างที่ครูบอกโจทย์นะครับเป็นโจทย์ปัญหาแล้วก็สรุปครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นปิงปองเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ8ครั้งก็คิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด490บาทนะครับอันนี้โจทย์ถามใหม่ถามว่าถ้าในเดือนเมษายนเนี่ยปิงปองเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด610บาทปิงปองเข้ามาใช้บริการทั้งหมดกี่ครั้งนะครับจากฟังก์ชันที่เรามีอยู่เนาะ fx เท่ากับ 30x บวกด้วย 250x แทนด้วยอะไรครับ x แทนด้วยจำนวนครั้งที่เข้าบริการfx คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังนั้นในข้อนี้ fx ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ610นั้นเราก็ทำการแทนค่าเข้าไป610เท่ากับ 30x บวกกับ250นะครับแก้สมการเป็น 30x เท่ากับ360ได้ x เท่ากับ12นะครับดังนั้นสรุปนะครับในเดือนเมษายนปิงปองใช้บริการทั้งหมด12ครั้งนะครับจะเห็นว่าจากฟังก์ชันเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะเลือกประเด็นในการที่จะถามได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่ครูย้ำเราต้องกำหนดตัวแปรชัดเจนว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรนะครับเราจะได้สามารถแทนค่านั้นได้ถูกต้องนะครับเราดูตัวอย่างต่อมานะครับตัวอย่างที่3บอกว่าครูให้นักเรียนทำแปลงเกษตรโดยกำหนดด้านยาวเนี่ยยาวกว่า 80% ของด้านกว้างอยู่ 1.2 เมตรจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อแรกให้เขียนความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับความกว้างตอนนี้เราก็ดูว่าความยาวความกว้างสัมพันธ์กันยังไงเขาบอกว่าไม่ว่าความยาวทำไมครับเราย้อนไปที่โจทย์กำหนดให้ด้านยาวยาวกว่า 80% ของด้านกว้างอยู่ 1.2 เมตรนะครับอันดับแรกเราก็กำหนดว่าตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับก็คือด้านกว้างถูกไหมถ้าด้านกว้างเปลี่ยนด้านยาวก็ทำไมครับก็เปลี่ยนตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ fx เนี่ยแทนด้วยด้านยาวนะครับเราก็เลยสรุปว่าฟังก์ชันที่ได้คือ80ส่วน 100x บวกกับ 1.2 อันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แทนระหว่างความยาวกับความกว้างที่กำหนดให้นะครับหลังจากที่เราได้ฟังก์ชันแล้วเรามาดูคำถามต่อไปเขาบอกว่าถ้าแปลงเกษตรกว้าง 0.6 เมตรจะมีความยาวเท่าไหร่เราก็ย้อนไปที่ฟังก์ชันนะครับของเราว่า 0.6 ของเราเนี่ยคืออะไร 0.6 ของเราคือความกว้างถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปจากฟังก์ชัน fx เท่ากับ80ส่วน 100x บวกด้วย 1.2 เราก็จะได้เป็น fx เท่ากับ80ส่วน 100คูณด้วย 0.6 บวกด้วย 1.2นะครับมีค่าเท่ากับ 1.68 อย่างที่กูบอกเราก็จะมีการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเกิดความชัดเจนดังนั้นก็เลยสรุปว่าถ้าแปลงเกษตรกว้าง 0.6 เมตรก็จะมีความยาวเท่ากับ 1.68 เมตรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยจะมีความแตกต่างจาก3ตัวอย่างที่ผ่านมางั้นนักเรียนตั้งใจในการที่จะดูโจทย์ก่อนบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยจ่ายค่าจ้างให้พนักงานโดยจ่ายเป็นค่าพี่เลี้ยงค่าพาหนะให้กับพนักงานขายทุกคนคนละเท่าๆกันนะครับแล้วก็จ่ายค่าในหน้าคิดเป็นร้อยละจากยอดขายที่พนักงานแต่ละคนขายได้อันนี้คือเงื่อนไขของการจ้างงานของบริษัทนะ
ถ้าเราพิจารณาแค่นี้ก่อนเราจะพบว่าบริษัทเนี่ยจ่ายค่าจ้างเนี่ยโดยแบ่งเป็นทั้งหมด2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นค่าอะไรครับค่าบีเลี้ยงค่าพานะต่างๆเนี่ยทุกคนได้เท่ากันส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของค่าในหน้านั่นหมายความว่าถ้าพนักงานขายเนี่ยขายได้มากรายได้เขาก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับงั้นเรามาเริ่มดูเงื่อนไขที่เขาให้มาเขาบอกว่ามีการไปเที่ยวระหว่างคน2คนในกรณ์ได้เงินจากบริษัท 34,000 บาทเขามียอดขายจากการขายเนี่ย 200,000 บาทในขอได้รับเงินจากบริษัท 28,000 บาทของยอดขาย 150,000 บาทเห็นไหมครับเราเห็นว่าความสัมพันธ์อันดับแรกก่อนที่เราดูก่อนเห็นไหมว่าในกรเนี่ยมียอดขายเยอะเงินที่ได้รับจากบริษัทก็เยอะส่วนในขอเนี่ยมียอดขายที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเงินที่ได้จากบริษัทก็น้อยกว่าตามลงมาแต่ลืมว่ามันจะมีเงินส่วนหนึ่งคือเรื่องของค่าบิลเลียนและค่าพาหนะเนี่ยที่ทุกคนได้เท่ากันนะครับงั้นเรามาดูคำถามนะว่าบริษัทเนี่ยจ่ายค่าในหน้าให้กับพนักงานร้อยละเท่าใดในข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองค่าบิลเลียนหรือค่าพาหนะที่บริษัทจ่ายให้กับในกรกับในขอเนี่ยซึ่งเป็นเงินที่ได้เท่าๆกันทุกๆคนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมเราก็ต้องมาเริ่มพิจารณาโจทย์นะอ่ะเราเริ่มทำทีละข้อนะครับข้อที่หนึ่งบริษัทจ่ายค่าในหน้าให้กับพนักงานร้อยละเท่าใดนะครับเรามาพิจารณาก่อนอย่างที่ครูเน้นย้ำเมื่อกี้นี้ว่าเรามีเงินที่รายได้เนี่ยเกิดจากสองส่วนส่วนหนึ่งค่าพี่เลี้ยงค่าพนักที่ทุกคนได้เท่ากันอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของค่าที่เกิดจากยอดขายนะครับอ่ะเรามาเริ่มดูนะครับกูกำหนดให้ B เนี่ยแทนเงินที่บริษัทจ่ายค่าบีเลี้ยงและพาหนะให้กับพนักงานนะครับส่วนที่2อย่างที่บอกจ่ายค่านายหน้าคิดไปร้อยละนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานเนี่ยแต่ละคนเนี่ยได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับยอดขายเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดตัวแปรก่อนนะครับกูอย่างที่ครูบอก C แทนด้วยยอดขายของพนักงานแต่ละคนนะครับ X แทนร้อยละที่บริษัทต้องจ่าย A แทนเงินที่ได้รับจากบริษัทนะครับเราก็ทำไมทำการกำหนดสมการก็อยู่ในรูปของ Y เท่ากับ AX บวก B นั่นแหละเห็นไหมครับตัวที่จะทำการเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็คืออยู่ที่ยอดขาย S ก็คือเป็นร้อยละของที่บริษัทเป็นผู้กำหนดนะครับจากข้อความที่เราบอกว่าในกรณีได้รับเงินจากบริษัท 34,000 บาทจากยอดขาย 200,000 บาทนะครับดังนั้นถ้าเราเอาเงื่อนไขของในกรมาสร้างสมการเราก็จะได้เป็น 34,000 เท่ากับ B บวกด้วย 200,000x ก็หมายความว่าไงครับได้เงินทั้งหมดเนี่ย 34,000 บาทมีจากยอดขาย 200,000 บาทนะส่วนในขอได้เงินทั้งหมดเลยเนี่ย 28,000 บาทจากยอดขาย 150,000 บาทนะครับอันนี้ดูว่าสิ่งที่ครูบอกย้ำแต่ตอนแรกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเนื้อหาหรือโจทย์ข้อนี้แตกต่างจากข้ออื่นตรงไหนเนี่ยมันเป็นสมการที่อะไรครับขณะนี้ที่เราเห็นคือเป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะมีตัวแปรเกิดขึ้นในหน้าจอคือ B กับ xเพราะฉะนั้นในการหาคำตอบเนี้ยก็ต้องย้อนไปใช้ความรู้เดิมที่เราเคยมีอยู่คือเรื่องของการแก้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับก็คือวิธีการหลักการทั่วไปคือกำจัดทีละตัวแปรแล้วก็เริ่มต้นนะครับวิธีการครูก็เอาสมการที่1ตั้งลบด้วยสมการที่2จะเห็นว่าถ้าเกิด2สมการเนี้ยเอามาทำการลบกันตัวที่หายไปคืออะไรครับคือ B ถูกต้องมั้ยทางด้านซ้ายมือ 34,000 เป็นตัวตั้งลบด้วย 28,000 ทางขวามือ B บวกด้วย 200,000x นะครับลบด้วย B บวกด้วย 150,000x นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกนะในครูก็พยายามจัดรูปนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราทำการแก้สมการเนี่ยเราก็จะทำให้ตัวแปรเรากำลังหาค่าตัวแปรเพราะฉะนั้นตัวแปรก็จะทูก็จะจัดอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเราจะทำการแก้สมการเราก็ได้ค่า x ออกมาเท่ากับ 0.12 0.12 นี่คืออะไร 0.2 ก็คือเป็นส่วนที่บริษัทเนี่ยจ่ายให้กับพนักงานโดยคิดเป็นร้อยละ12จากอะไรครับจากยอดขายนั่นเองนะครับอันนี้เราได้คำตอบแรกไปแล้วว่าบริษัทเนี่ยจ่ายให้ร้อยละ 0.12 คำถามต่อมาบี้เลี้ยงและค่าพนะที่บริษัทได้จ่ายให้กับนายกรหรือนายขอหรือทุกๆคนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เดิมเนี่ยเรามี2ตัวแปรถูกไหมแต่จากข้อเมื่อกี้นี้เราได้ค่ามาแล้ว1ตัวแปรคือ x มีค่าเท่ากับ 0.12 แล้วก็มาแทนค่าในสมการใดสมการหนึ่งนะครับอันนี้เราจะเลือกแทนจากใครก็ได้เพราะว่านายกรกับนายขอเนี่ยทำไมครับได้รับเงินส่วนเนี้ยเท่ากันครูเลือกจากนายกรก็จะได้เป็น 34,000 เท่ากับ B บวกด้วย 200,000 คูณกับ 1.2 พอแก้สมการเสร็จปุ๊บได้ B มีค่าเท่ากับ 10,000 หมายความว่าค่าบี้เลี้ยงกับค่าพาหนะที่บริษัทจ่ายให้กับนายกกับนายขอเนี่ยก็จ่ายคนละ 10,000 บาทนั่นเองนะครับสมมุติถ้าเราจะเขียนย้อนไปถึงเรื่องของฟังก์ชันนะครับว่าถ้าเกิดฟังก์ชันของความสัมพันธ์ของเรื่องของบริษัทเนี่ยก็คือเราก็จะได้เป็นอะไรครับ FX เท่ากับ 10,000 บวกด้วยเลยครับบวกด้วยยอดขายนะคูณกับ x x ในที่นี้คือเป็น 1.2 อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในลักษณะของการที่เราเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันเชิงเส้นเนี่ยไปใช้ในการที่จะแก้สมการอย่างตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่ครูย้ำว่าตัวอย่างที่4เนี่ยเป็นอีกวิธีการนึงนะมันไม่ได้ทำมาเหมือนตัวอย่างที่1 2แล้วก็3นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เน้นย้ำจากสิ่งตั้งแต่ที่เราพบกันก็คือเรื่องของการทบทวนความรู้การทบทวนบทเรียนนะครับการที่เราจะเรียนคณิตศาสตร์ใหประสบความสำเร็จได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทบทวนทำโจทย์มากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับในเรื่องของฟังก์ชันเชิงเส้นเนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาเท่านี้นะครับส่วนหัวข้อต่อไปในเรื่องของ
ฟังก์ชันที่เป็นกำลัง2เราก็จะพบกับอาจารย์ท่านต่อไปนะครับมีรูปทั่วไปของฟังก์ชันกำลัง2นะครับมีลักษณะของกราฟฟังก์ชันกำลัง2และก็อะไรครับการหาตำแหน่งจุดวกกลับนั่นเองนะครับเราไล่เรียงกันมาครับทีละสเต็ปเลยตามกันทีละพอยต์โอเคไหมนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันต้องเรียงกันนะครับเริ่มที่พอยต์แรกก่อนนะครับรูปทั่วไปของฟังก์ชันกำลัง2นะครับฟังก์ชันกำลัง2ครับหรือที่เรียกอีกชื่อนึงว่าอะไรครับชื่อพาราโบลานั่นเองนะครับพาราโบลานั่นเองนะมันแอดวานซ์ขึ้นมาจากอะไรครับเราเคยเรียนนะครับเราเคยเรียนฟังก์ชันอะไรมาแล้วเราเคยเรียนฟังก์ชันเชิงเส้นใช่ไหมนะครับฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับมี x แค่ตัวเดียวใช่ไหมเป็นแค่ x กำลัง1นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันกำลัง2ครับมันจะกลายเป็น x กำลัง2เป็นไงแอดวานซ์ขึ้นไหมนะครับก็จะปวดหัวมากขึ้นใช่ไหมปวดหัวมากขึ้นนะฮะปวดหัวจนต้องกินยาพาราเลยนะครับอาจจะเป็นชื่อเรียกของพาราโบลาก็ได้นะครับโอเคนะโดยมีรูปแบบทั่วไปนะครับตามสมการนี้นะฮะอย่างที่บอกไปครับ y เท่ากับอะไรครับเท่ากับ a x กำลัง2บวก b x แล้วก็บวก c โอเคไหมนะครับ a b c เนี่ยนะครับเขามีชื่อเรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์ใช่ไหมสปสสัมประสิทธิ์นะครับจุดกี่ตัวเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจนะครับสปสเป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าแต่ละดีกรีนั่นเองนะครับ a เป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กำลัง2นะครับ b เป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x แล้วก็ c เป็นสัมประสิทธิ์ที่เป็นค่าคงที่นะครับโอเคจริงๆ c เนี่ยอาจจะไม่ใช่สัมประสิทธิ์ก็ได้อาจจะเรียกว่าค่าคงที่เฉยๆนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามเรารู้แล้วว่ามันมี a b c อยู่นะครับทีนี้มีเงื่อนไขอันนึงที่ต้องมาร์กไว้ก็คือ a มันห้ามเท่ากับ0นะครับห้ามเท่ากับ0เพราะอะไรครับเพราะถ้ามันเท่ากับ0พจน์นี้จะหายไปนะครับเหลือแค่เชิงเส้นเฉยๆเพราะมันเหลือ x แค่กำลังเดียวกำลัง1นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะฮะโอเคย้ำอีกทีนึงนะครับถ้าผิดไปจากนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าไม่ใช่ฟังก์ชันกำลัง2แล้วนะครับโอเคนะทีนี้ลองมาดูครับตัวอย่างโอ้โหมันมี a b c เยอะแยะนะครับน้องอาจจะงงว่าโอ้โหมันมีกี่ตัว3ตัวเลยนะฮะแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงงั้นเอาแบบง่ายๆก่อนดีไหมนะง่ายๆที่สุดเลยคือรูป y เท่ากับ x กำลัง2ง่ายที่สุดเท่าที่จะนึกได้แล้วนะครับก็คืออะไรครับให้ a มันเป็นเท่าไหร่ a เป็น1ถูกไหม b เป็นเท่าไหร่ครับ b เป็น0ก็คือไม่มีเลย c ก็เป็น0นั่นเองนะครับแบบนี้ถือว่ายังเป็นฟังก์ชันกำลัง2อยู่นะครับเป็นฟังก์ชันกำลัง2อยู่โอเคไหมเพราะว่า a ก็ไม่ได้เท่ากับ0แต่อย่างใดนะครับกราฟ y เท่ากับ2 y เท่ากับ x กำลัง2นะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นี่ดูตามรูปนี้เลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรลองมาสังเกตดูลองมาแทนค่าทีละตัวก็ได้นะครับเนี่ยพี่เริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับถ้าพี่แทน x เป็น0เกิดอะไรขึ้นครับ y จะเท่ากับ0ยกกำลัง2ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองโอเคไหมนะครับถ้าพี่แทน x เป็น1ล่ะ y ก็ได้1กำลัง2ก็เป็น1ถ้าแทน x เป็น2 y ก็ได้2ยกกำลัง2ก็กลายเป็น4นะครับทีนี้เนี่ยนะครับน้องลองดูมันจะมีแค่ด้านเดียวถูกไหมด้านขวาด้านเดียวเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าหน้าตาเป็นยังไงทีนี้ลองมาดูด้านลบบ้างนะครับลบ1เป็นไงฮะลบ1ยกกำลัง2อ้าวมันได้บวก1เห็นไหมลบ2ยกกำลัง2ก็ได้บวก4นะครับเพราะว่าอะไรครับเวลายกกำลัง2แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นค่าลบค่าบวกเอามายกกำลัง2มันจะกลายเป็นค่าบวกเสมอนะครับเราก็เลยได้หน้าตาที่มันเป็นไงฮะเหมือนกันซ้ายขวาเห็นไหมนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรสมมาตรนะมีความสมมาตรนะครับโอเคไหมนะครับเพราะว่าจะลบจะบวกมันก็ยกกำลังแล้วได้ค่าเท่ากันค่าบวกเหมือนกันโอเคนะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของพาราโบลานะครับทีนี้ด้วยที่รูปร่างหน้าตามันเหมือนเป็นถ้วยแบบเนี้ยนะครับมันเป็นถ้วยที่มันจะบานออกไปนะครับคือมันไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้นะไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้นะน้องมันจะบานออกไปเรื่อยๆนะครับยาวไปเลยฮะกว้างไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าตอนนี้กระดาษไม่พอแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น
x จะเป็น1 2 3ยันหมื่นยันพันเนี่ยนะครับมันก็มีกราฟอยู่นะครับมันก็ลากไปได้เรื่อยๆโอเคไหมยันอินฟินิตี้เลยนะครับทีนี้ดูรูปร่างหน้าตาที่เหมือนถ้วยนะครับเราก็จะเห็นจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มันเป็นยอดของมันถูกไหมยอดของถ้วยเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าอะไรฮะเรียกมันว่าจุดวกกลับโอเคไหมนะครับจุดวกกลับเนี่ยคือจุดยอดของพาราโบลานั่นเองทำไมถึงเรียกว่าวกกลับครับน้องลองดูสมมติน้องมีทางเดินแบบเนี้ยน้องก็เดินมาใช่ไหมเดินมาเนี่ยเดินลงไปเรื่อยๆเดินลงไปเรื่อยๆถูกไหมแต่พอตรงนี้เป็นไงฮะน้องพลิกแล้วน้องเดินขึ้นไปแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าวกกลับนั่นเองถูกไหมพอน้องเปลี่ยนใจแล้วจะลงไม่ลงแล้วขึ้นแทนนะครับโอเคไหมซึ่งจุดวกกลับตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดต่ำสุดของพาราโบลาเห็นไหมเพราะว่าอะไรครับไม่มีต่ำกว่านี้แล้วเห็นไหมไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะครับเป็นจุดต่ำสุดแต่ในนี้บอกอะไรครับมันเป็นจุดสูงสุดก็ได้อ้าวงงสิจุดสูงสุดได้ยังไงเนี่ยนะครับน้องต้องแยกกันครับอันนี้คนละกรณีนะครับคนละกรณีกันนะฮะจะเป็นจุดต่ำสุดก็ต่อเมื่อรูปร่างพาราโบลาเป็นแบบนี้เป็นถ้วยหงายแบบนี้นะครับแต่พาราโบลาสามารถมีรูปร่างแบบนี้ก็ได้ครับนี่ก็คือคว่ำนะครับดังนั้นถ้ามันเป็นคว่ำครับไอ้จุดวกกลับตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่เป็นไงฮะมันจะอยู่สูงสุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะต่ำหรือจะสูงขึ้นอยู่กับว่ามันหงายหรือคว่ำโอเคไหมทีนี้น้องจะเริ่มคิดแล้วอุ๊ยมันมีทั้งหงายทั้งคว่ำแล้วมันจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันได้อีกนะครับงั้นก็ดีเลยครับได้เวลามาดูครับพอยท์ที่2ของเรานะครับก็คือลักษณะของกราฟฟังก์ชันกำลัง2นั่นเองนะครับว่าพาราโบลาเนี่ยมันมีความหลากหลายยังไงได้บ้างนะครับสามารถเป็นหงายเป็นคว่ำเป็นอะไรได้อีกนะครับลองมาดูกันนะครับลักษณะแรกนะครับก็คือเรื่องของหงายและคว่ำนะฮะพาราโบลาหงายและคว่ำโอเคนะตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมี2ประเภทนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับขึ้นอยู่กับค่า a เห็นไหมค่า a นะครับน้องลองสังเกตครับกราฟแรกที่เรียนกันไปแล้วนะครับก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับ y เท่ากับ x กำลัง2เป็นไงครับแบบนี้เลยนะครับหงายแบบนี้ถูกไหมนะครับแต่ถ้าลองพลอตครับ y เท่ากับลบ x กำลัง2นะครับลบ x กำลัง2สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจาก y ที่เป็นบวกเนี่ยมันโดนพลิกให้กลายเป็นลบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทิ่มลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าคว่ำเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้จากค่า a ตัวนี้ได้เลยนะครับถ้า a มากกว่า0หรือก็คือ a เป็นบวกเนี่ยจะเป็นพาราโบลาหงายโอเคไหมแต่ถ้า a น้อยกว่า0หรือว่า a เป็นลบนะครับจะเป็นพาราโบลาคว่ำแล้วถ้า a เป็น0ล่ะอันนี้ไม่ใช่พาราโบลาจำได้ป่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะ a ห้ามเท่ากับ0เด็ดขาดโอเคป่ะนะครับเสร็จไปแล้วอันหนึ่งนะครับลักษณะแรกหงายและคว่ำนะครับทีนี้มาดูอันที่2ครับก็คือเรื่องของความกว้างของพาราโบลานะครับพาราโบลาเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องกว้างเท่ากันนะครับมันอาจจะกว้างหรืออาจจะแคบก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับน้องลองดูรูปนี้นะครับพี่มีพาราโบลาทั้งหมดกี่อันเนี่ย4อันเลยนะครับ4สมการ4อันนะครับมีอะไรบ้างครับมี y เท่ากับ x กำลัง2นะฮะ y เท่ากับ1กำลัง2 x กำลัง2 y เท่ากับ2 x กำลัง2และ y เท่ากับลบ x กำลัง2นะครับ4อันนี้นะครับน้องลองจับคู่ครับจับคู่สีมันหน่อยสิเป็นไงฮะน้องสังเกตไหมว่าใน4อันนี้อันไหนกว้างสุดอันไหนกว้างสุดสีฟ้าใช่ไหมนี่นะสีฟ้าเนี่ยกว้างสุดนะครับสีฟ้ากว้างสุดเลยเห็นไหมตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้กว้างสุดโอเคนะแล้วน้องจำไว้อันไหนแคบสุดครับอันไหนแคบสุดสีอะไรสีแดงเห็นไหมแคบสีแดงแคบสุดนะครับน้องลองสังเกตครับว่า2สีนี้ตัวเลขอะไรแตกต่างกันเห็นไหมสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ1ส่วน2กับ2นะครับขณะที่ตัว y เท่ากับ x กำลัง2เนี่ยสัมประสิทธิ์มันเป็น1ใช่ไหมมันก็อยู่เป็นสีดำตรงกลางตรงนี้เห็นไหมนะครับอยู่ระหว่างกลางดังนั้นน้องพอจะสรุปได้ไหมครับว่าเป็นยังไงถ้า a
ป็น1ส่วน2เนี่ยมันจะกว้างนะฮะแต่ถ้า a เป็น2มันจะแคบนะครับมันจะกลับกันนิดนึงนะครับก็คือถ้าค่า a เนี่ยมันมากนะครับมันมากมันจะแคบโอเคไหมถ้า a มันมากเนี่ยมันจะแคบแต่ถ้า a มันน้อยกราฟพาราโบลานี้มันจะกว้างโอเคนะครับทีนี้เอ้ยพี่ใส่สัญลักษณ์อะไรลงมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า absolute ถูกไหมแปลว่าอะไรครับเอาแค่ขนาดของมันนะครับเอาแค่ขนาดของมันดูยังไงครับก็นี่ไงพี่เอานี่มาให้ดูครับ y เท่ากับลบ x กำลัง2เป็นไงครับน้องลองดูกราฟมันคือกราฟอันนี้ถูกไหมน้องคิดว่าไอ้กราฟเนี้ยมันกว้างเท่ากับกราฟไหนฮะมันกว้างเท่ากับกราฟนี้กราฟนี้คือกราฟอะไรครับ y เท่ากับ x กำลัง2ใช่ป่ะนะครับมันคือกราฟสีดำดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายครับถ้าตราบใดก็ตามที่ขนาดตัวนี้เป็น1นี่ก็เป็น1เหมือนกันถูกไหมเป็นลบ1นะครับถ้าขนาดเป็น1เท่ากันมันก็กว้างเท่ากันนั่นเองโอเคไหมดังนั้นพี่เลยใส่แอปเข้าไปนะครับคือดูแค่ขนาดของตัวเลขนะครับไม่ต้องสนใจเครื่องหมายเครื่องหมายเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าคว่ำหรือหงายไปแล้วโอเคป่ะนะครับนะครับทีนี้มาดูครับลักษณะอันที่3ครับก็คือเรื่องของตำแหน่งของมันนะครับตำแหน่งของจุดยอดจริงๆคือมันก็ไม่ใช่แค่ตำแหน่งจุดยอดมันก็เลื่อนไปทั้งกราฟถูกไหมแต่ว่าเอาจุดยอดเป็นตัวมาร์กเป็นแลนด์มาร์กแล้วกันนะครับถ้าจุดยอดมันเลื่อนขวาไป1หน่วยทั้งกราฟมันก็เลื่อนไป1หน่วยโอเคป่ะนะครับเมื่อกี้พี่บอกเลื่อนขวาทำไมพี่เลื่อนซ้ายอ๋อในจอมันเลื่อนขวาใช่ไหมนะพี่ทำถูกแล้วให้น้องเห็นถูกต้องนะครับ ทีนี้ตำแหน่งของจุดยอดครับก็จะมี2ออปชันครับคือสามารถเลื่อนซ้ายขวาก็ได้หรือว่าเลื่อนบนล่างก็ได้นะครับเรามาดูทีละอันนะฮะเอาเลื่อนซ้ายขวาก่อนนะครับน้องลองดูกราฟเหมือนเดิมสีฟ้าสีดำแล้วก็สีแดงนะครับสีฟ้าเป็น x บวก2กำลัง2สีแดงเป็น x ลบ2กำลัง2แล้วน้องลองสังเกตครับสีฟ้ามันอยู่ทางไหนฮะสีฟ้าอยู่ทางซ้ายนะครับและสีแดงอยู่ทางขวานั่นเองโอเคไหมนะครับสีแดงอยู่ทางขวาสีฟ้าอยู่ทางซ้ายนะคล้องจองกันดีนะครับแล้วมันเลื่อนไปทางซ้ายจากอันกลางสีดำกี่หน่วยครับน้องลองสังเกตจากจุดนี้คือจุดศูนย์ใช่ไหมมันเลื่อนมาตรงนี้นะครับตรงนี้คือจุดอะไรครับลบ2นั่นก็คืออะไรครับมันเลื่อนซ้าย2หน่วยนั่นเองโอเคป่ะนะครับในขณะที่สีแดงครับเป็นไงฮะมันเลื่อนไปทางขวากี่หน่วย2หน่วยเช่นเดียวกันดังนั้นน้องรู้แล้วคราวนี้เนี่ยถ้าน้องเจอพจน์ครับมันเป็น x ไปบวกกับอะไรสักตัวหนึ่งนะครับไอตัวในวงเล็บเนี่ยนะครับเป็น x บวกกับ k อย่างเงี้ยนะครับแปลว่าอะไรครับมันคือเลื่อนซ้าย k หน่วยนั่นเองโอเคไหมมันคือเลื่อนซ้าย k หน่วยนะครับแต่ถ้าเจอเป็น x ลบกับ k ครับมันคือเลื่อนขวา k หน่วยนั่นเองโอเคไหมนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะน้องลองแทนค่าดูก็ได้นะครับน้องลองแทนค่าดูก็ได้อย่างเงี้ยสมมติถ้าน้องแทน x ด้วย k ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะได้ลบกันเหลือ0นั่นเองถูกไหมมันก็จะ0ก็คือจะเป็นเหมือนจุดยอดตัวนี้นั่นเองโอเคนะนะครับมันจะสลับกันนิดนึงนะครับคือถ้ามันเป็นบวกเนี่ยมันจะเลื่อนไปแดนลบนะครับแต่ถ้ามันเป็นลบมันจะเลื่อนไปแดนบวกนะครับก็จะสลับกันโอเคนะอ่ะนะครับต่อไปครับดูเลื่อนบนเลื่อนล่างนะครับคราวนี้นะครับน้องลองดูกราฟนะครับมีสีฟ้าสีดำแล้วก็สีแดงนะครับกราฟตัวนี้เนี่ยนะครับเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมมีต่างแค่อะไรครับไอ้ที่มันบวกพ่วงท้ายเห็นไหมนะครับไอ้ที่มันบวกพ่วงท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกราฟมันจะมีการเลื่อนเห็นไหมสีฟ้าเนี่ยอยู่บนสุดเลื่อนขึ้นไป1หน่วยนะครับเพราะว่ามันมีบวก1นะครับสีแดงเนี่ยนะครับอยู่ล่างสุดเลื่อนลงมาล่าง1หน่วยนะครับเพราะมันมีติดลบอยู่นะครับดังนั้นครับถ้าน้องเจอพจน์ที่มันบวกอะไรพ่วงท้ายไว้เห็นไหมบวก1อย่างเงี้ยนะครับรู้เลยว่ามันเลื่อนขึ้นเท่านั้นหน่วยโอเคไหมแต่ถ้าเจอที่มันเป็นติดลบนะครับเรารู้เลยว่ามันเลื่อนลงโอเคไหมนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะที่แตกต่างกันของกราฟต่างๆนั่นเองนะครับดูตัวอย่างก่อนดีกว่านะ
ถ้ามีกราฟแบบนี้นะครับถ้ามีกราฟแบบนี้ตามสมการเนี่ยนะครับหน้าตาของกราฟจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาของกราฟจะเป็นยังไงอ่ะลองดูกันนะครับอันนี้พี่มีเขียนคำใบ้ไว้แล้วนิดนึงนะครับมีเขียนคำใบ้ไว้แล้วนิดนึงก็คือเป็นวิธีการในการคิดนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นกราฟรูปแบบซับซ้อนแบบนี้เนี่ยนะครับมันพัฒนามาจากอะไรนะครับคุณสมบัติในด้านต่างๆมันเป็นยังไงโอเคไหมนะครับนี่คือกราฟ1ส่วน2นะครับแล้วก็ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับไอ้กราฟเนี้ยเราก็ไล่สเต็ปกันมานะครับเริ่มจากสเต็ปแรกครับเราบอกลักษณะมันก่อนว่ามันหงายหรือคว่ำนะครับมันพัฒนามาจาก y เท่ากับ x กำลัง2ถูกไหมถูกไหมเริ่มต้นเนี่ยมันพัฒนามาจากกราฟนี้ก่อนนี่คืออันแบบง่ายหลังจากนั้นเราเพิ่มอะไรให้กับมันครับเราเพิ่มเลขข้างหน้าให้เป็น1ส่วน2โอเคไหมเราเปลี่ยน a ให้เป็น1ส่วน2เพราะฉะนั้นถ้า a เป็น1ส่วน2ครับมันน้อยกว่า1 a มันน้อยนะครับกราฟก็จะกว้างขึ้นโอเคป่ะและสเต็ปถัดไปครับเราค่อยไปยัด x ลบ2เข้าไปไว้ข้างในเห็นไหมจากเดิมเป็น x ตอนนี้เปลี่ยนเป็น x ลบ2เพราะฉะนั้นมันจะเกิดการอะไรครับเกิดการเลื่อนไปทางขวานั่นเองโอเคไหมเราก็จะได้รูปที่โจทย์ต้องการในที่สุดนะครับนี่คือสเต็ปการคิดเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยเราสามารถวาดกราฟแบบคร่าวๆได้อย่างง่ายดายนะครับวาดยังไงล่ะน้องลองดูครับสมมุติพี่มีกราฟสเต็ปแรกนะครับเราก็ร่างคร่าวๆเลยว่าเออกราฟ y เท่ากับ x กำลัง2เราน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่า y เท่ากับ x กำลัง2กราฟหน้าตาประมาณไหนนะครับน้องก็ลองแทนค่าคร่าวๆนะ0อยู่ตรงนี้ถูกไหมนะครับถ้า x เป็น2 y จะเป็น4นะครับถ้า x เป็นลบ2 y จะเป็นลบ4โอเคไหมนะครับแล้วเราก็กราฟหน้าตาน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคอันนี้ตูดแหลมไปนิดนึงนะไม่ค่อยเหมือนพาราโบลาเอาไว้ว่าน้องช่วยดูให้มันเหมือนแล้วกันนะครับนี่คือกราฟต้นแบบอันแรกอันที่1ของเราโอเคไหมแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช้ครับมันต้องแปลงร่างอีกเป็นไงครับมันต้องกว้างขึ้นใช่ไหมมันต้องกว้างขึ้นนะครับเพราะมันมี1ส่วน2นี่ใช่ไหมนะครับกว้างขึ้นประมาณไหนล่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะประมาณนี้นะนะครับเราก็จะได้กราฟอันที่2แล้วนะครับเราลบอันแรกออกไปโอเคนะนี่คือตัวกราฟพาราโบลาอันที่2นะครับหลังจากนั้นทำไงครับมันเลื่อนขวาใช่ไหมเลื่อนขวาเราจับมันเลื่อนเลยนะครับจับมันเลื่อนเลยเลื่อนขวาไปกี่หน่วยครับมัน x ลบอะไรครับ x ลบ2ก็เลื่อนขวาไป2หน่วยนั่นเองนะครับ2หน่วยประมาณไหนประมาณนี้นะครับเราก็จะได้กราฟเรียบร้อยหน้าตาประมาณนี้ครับนะฮะและนี่ก็คือคำตอบของกราฟนี้ถ้าน้องไม่เชื่อเฮ้ยมันวาดง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแค่ลากไปลากมานะครับน้องลองแทนค่าดูก็ได้นะครับคือเราก็กลับไปใช้วิธีเบสิกนะนั่งแทนค่าทีละตัวแทนค่ายังไงล่ะครับก็สร้างตารางขึ้นมาฮะถูกไหมแล้วเราก็ลองแทนค่าดูx เป็นเท่าไหร่ดีอ่ะ x เป็น0นะครับ x เป็น1 x เป็น2 x เป็น3 x เป็น4แบบนี้ได้ไหมนะครับลองดูนะอ่ะถ้า x เป็น0ครับแทนลงไปในสมการนี้นะครับ0ลบ2ได้ลบ2ยกกำลัง2ได้4คูณ1ส่วน2ได้2โอเคไหมนะครับต่อไปครับ x เป็น1 1ลบ2ได้อะไรครับได้ลบ1ยกกำลัง2กลายเป็นบวก1นะครับคูณ1ส่วน2ได้1ส่วน2นะครับต่อไปครับจะเร็วขึ้นนะ x เป็น2 2ลบ2ได้อะไรครับได้0ยกกำลัง2ได้0คูณ1ส่วน2ก็ได้0นะครับแล้วถ้าเป็น3ล่ะ3ลบ2ได้1 1ยกกำลัง2ได้1นะครับคูณ1ส่วน2ออกมาได้1ส่วน2ถ้าเป็น4ก็จะได้เท่านี้ได้2เห็นไหมสังเกตไหมครับว่าเป็นไงแกนกลางมันอยู่ที่ x เท่ากับ2นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เนี่ยตีคู่กันไป1ส่วน2กับ1ส่วน2นะครับ2กับ2เห็นไหมนะครับเราก็จะได้กราฟหน้าตาประมาณนี้นะครับมันก็ถูกคอนเฟิร์มด้วยข้อมูลในตารางนั่นเองนะครับโอเคไหมนะเราน่าจะเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถสรุปเป็น
ข้อความดังนี้ได้ก็คือถ้าเรามีกราฟพาราโบลาที่หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้โอเคไหมนะครับหน้าตาแบบนี้มันจะมีตำแหน่งจุดวกกลับอยู่ที่ HK เลยโอเคไหมนะครับถ้าเราจัดรูปได้หน้าตาแบบนี้เมื่อไหร่นะครับเราสามารถหาตำแหน่งจุดวกกลับได้ทันทีโอเคไหมนะครับมาถึงตรงนี้น้องอาจจะสงสัยว่าเอ้าตกลงอันนี้มันคือกราฟพาราโบลาหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เห็นเป็นไปตามฟอร์มที่พี่บอกตั้งแต่แรกเลยว่ามันเป็น ax กำลัง2บวก bx บวก c ใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่ใช่พาราโบลาสิอันนี้ต้องเคลียร์นิดนึงก็คืออันนี้เรายังไม่ได้กระจายนะครับอันนี้เป็นการจัดรูปใหม่ของมันแต่ถ้าเรากระจายออกมานะครับกระจาย x ลบ h กำลัง2ออกมาเนี่ยนะครับสุดท้ายมันจะไปเข้าฟอร์มนี้เองโอเคไหมนะครับสุดท้ายจะไปเข้าฟอร์มนี้ได้เองก็คือเป็นกราฟฟังก์ชันกำลัง2นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกไปครับคือถ้ารูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นรูปที่ชัดเจนที่สามารถบอกตำแหน่งจุดวกกลับได้เลยนะครับแต่ถ้าโจทย์บอกว่าให้สมการเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปทั่วไปแบบนี้เราจะทำยังไงอ่ะจะหาจุดวกกลับยังไงอ่ะนะครับก็ต้องไปนั่งแทนค่าหรือเปล่ามันก็เหนื่อยใช่ไหมนะครับเราก็จะมีวิธีครับคือเราสามารถจัดรูปใหม่ได้นะครับจัดรูปใหม่โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์แบบนี้นะครับก็คือพยายามจัดให้มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราก็เหลือพจน์ที่เป็นตัวห้อยเนี่ยพ่วงท้ายเนี่ยนะครับเป็นพจน์แบบนี้ถ้าเราจัดแบบนี้ได้ปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเอ้ยมันเข้าฟอร์มนี้เลย x ลบ h กำลัง2บวกกับ k ถูกไหมนะครับมันจะเข้าฟอร์มนี้เลยนะครับถ้ามันเข้าฟอร์มนี้ปุ๊บเฮ้ยจากข้อมูลข้างบนแวบๆนี่ไง x ลบ h บวก k ตำแหน่งจุดยอดจุดวกกลับจะอยู่ที่ hk เพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในฟอร์มนี้ครับ h คือตัวนี้ k คือตัวนี้ตำแหน่งจุดวกกลับก็จะอยู่ตามสูตรนี้เลยเห็นป่ะจะอยู่ตามสูตรนี้เลยนะครับโอเคนะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน